อันยังซีกันสวัสดีครับพบกับอารมณ์ประเด็นในอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีแอคชั่นกันนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็รีแคปด้วยนะน่าจะแล้วกลับมารีแอคชั่นช่องนี้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราทำสองช่องไม่ไหวก็เลยตัดสินใจว่ามาทำช่องเดียวแล้วกันเนาะช่องนี้ก็ต้องทำช่องนู้นก็ต้องทำมันทำให้เราแบบแบ่งเวลาไม่ถูกกลับมาไว้ช่องนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นไอแลนด์กันเนาะแล้วก็นะครับทุกคนเป็น EP 9นะฮะเป็น EP ที่เป็นเพลงที่เขาแบบทำขึ้นมาใหม่ให้ไอแลนด์เลยนะฮะก็จะมี2ทีมด้วยกันเนาะจะมีทีมที่เป็นทีม Flicker กับอีกทีมนึงเป็นเพลง Dive Into You นะฮะทุกคนเนาะเราจะมาดูเพลง Flicker ก่อนนะครับในทีมนี้เนี่ยก็จะมีซองฮุนจองวอนฮีซึงเจคแล้วก็เคนะครับทุกคนมาเริ่มดูกันเลยฮีซึงนี่เขาดีอยู่แล้วใครๆก็ทราบได้ร้องท่อนแรกบ่อยเนาะดูมีความแบบที่ใหญ่เวอร์ดูสิ่งดีมากชอบเดินออกมาตีมือแปะน่าโทำไมกล้องโฟกัสเจ๊กเยอะมากเลยอ่ะงงอ่ะคือแบบเจ๊กเป็นเซนเตอร์หรอหรืออะไรเสียงดีมากเสียงดีมากของเล่นเยอะเนาะสเตจเนี่ยทำไมเป็นสเตจที่แบบอุปกรณ์เยอะไปหมดเลยเนาะอ๋อน้องดีมากน้องดีมากใครคิดว่าดีกดหนึ่งค่ะนอนชอบท่อนนี้มากเลยอ่ะเจ๊โคตรหล่อทุกคนเจ๊โคตรหล่อทุกคนไม่เห็นหน้าน้องเจ๊กไม่กล้องยูต้องถอยไปข้างหลังแล้วก็ไปมองหน้าเจ๊กค่ะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามารีแคปกันนิดนึงนะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นท่อนที่แบบเฮ้ยดีว่าอะไรเงี้ยก็คือท่อนฮุกนะครับเป็นท่อนฮุกแล้ว2ท่อนเลยเราชอบการที่บล็อกกิ้งมันไม่ได้มีอะไรมากแต่มันเป็นบล็อกกิ้งที่แค่กับหลังหันอะไรอย่างเงี้ยท่อนนี้ทุกคนเนี่ยมันกับหลังหันได้แบบเป็นการเปลี่ยนบล็อกกิ้งได้ดีมากแล้วก็ท่อนนี้ดีมากทุกคนความพร้อมคือแบบเลิฟดูตอนหมุนมือคือแบบทุกคนพร้อมกันมากแล้วก็กล้องดีมากตอนนี้เพราะว่าได้เห็นทุกคนชอบอ่ะแล้วน้องเจ๊กตบได้ดีมากอ่ะตบได้แบบว้าคือทับใจอ่ะทับใจแบบด้วยความที่เมนเจ๊กอ่ะแล้วเราได้เห็นความพัฒนาของน้องรวมถึงน้องได้ร้องเยอะอ่ะคือเป็นพาร์ท4ที่เรารู้สึกว่าเป็นพาร์ท4ที่ไม่ได้น้อยไปเลยอ่ะเป็นพาร์ท4ที่ได้เยอะมากเลยอ่ะแล้วเราก็ได้เห็นความสามารถในการร้องของน้องเขาได้เยอะมากๆเลยอ่ะกับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยน้องเจ๊กเหมือนจะเป็นเซนเตอร์เลยอ่ะหรือเพราะกล้องมันแพนไปที่น้องเจ๊กเยอะกว่า
อันนี้เราก็ไม่รู้นะทุกคนต่อไปเราจะไปกันที่เพลง Dive Into You นะครับในเพลงนี้เนี่ยก็จะมีซอนอูนิกกี้ดาเนียลเจทักกี้ฮันบินนะคะทุกคน6คนด้วยกันเนาะเราชอบเพลงนี้มากเราชอบเพลงนี้อ่ะเพลงนี้มันมีความฟาดฟาดแบบฟาดฟาดอ่ะทุกคนหมุนไปเร็วมากน้องยังไม่ทันได้จบท่อนเลยฮัลโหลโอ้โหเต็มมากอ่ะแบบใส่เต็มพลังอ่ะอุ้ยเสียงเจดีเสียงเจดีมากนะเฮ้ยเสียงฮันบินก็ดีมากเพลงนี้ฮันบินร้องดีมากเลยอ่ะแบบสำเนียงได้อ่ะรู้สึกว่าการมีพร็อพเยอะมันทำให้โชว์มันดูแบบไม่ได้ดูสนุกขึ้นอ่ะมันดูแบบเยอะอ่ะเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาส่งพร็อพอะไรอย่างเงี้ยมันมีความไม่ลื่นอยู่เห็นว่าซ้อมกันนานมากคนเมื่อกี้เพราะว่าน้องทำไม่ได้น้องซอนอูทำไม่ได้แต่เพลงนี้ทักคิทำได้ดีนะทักคิอ่ะเจคือป่ามากเลยอ่ะชอบอ่ะท่อนนี้แอบเต้นพร้อมกันเนาะจริงๆมันต้องไล่ระดับเนาะค่อยๆไปทีละแถวแต่กลายเป็นว่าท่อนนี้กลายเป็นว่าพร้อมกันเฉยหรือเปล่าหรือจริงแล้วเขาพร้อมกันวะไม่รู้ท่อนนี้ได้ยินแต่เสียงฮันบินเขียนว่าออแต่ว่าได้ยินแต่เสียงฮันบินอะงง อ่ะเรามารีแคปกันนิดนึงพ็อปเยอะเกินไปมันมีความหลุดบ้างอะไรบ้างนะทุกคนแล้วก็กล้องแพลนเร็วมากน้องยังร้องไม่จบก็คือแพลนแล้วอะแล้วก็ท่อนนิกกี้คือดีนิกกี้ใส่เต็มแรงแล้วมันแบบชัดอะมันชัดมากเนี่ยชัดมากว้าชอบอ่ะเท่อ่ะมันเท่แบบโคตรเท่อันนี้อีกท่อนหนึ่งที่เราชอบนะแล้วก็เจเสียงดีมากนะทุกคนท่อนนี้เราชอบมากท่อนนี้ก็ดีนะเจคือแบบโคตรเท่โคตรเท่แล้วมีแต่ความโคตรเท่ Diving to you ก็ชอบทำไมโลดจังเลยอ่ะไปวอดเจเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นตายเป็นตายท่อนเนี้ยทุกคนเราแอบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่สำหรับการส่งแท่งไฟไลท์เซเบอร์เพราะว่าฮันบินหลุดกล้องมันไม่สมูทอะทุกคนเรามองว่ามันไม่สมูทเท่าไหร่เหมือนเอามาเป็นอุปสรรคให้เด็กๆอะเอามาทำไมก่อนงงแล้วก็แอบไม่พร้อมกันด้วยนะทุกคนประมาณนี้ที่เรารู้สึกได้นะทุกคนเพราะมันเยอะเกินไปอะมันมีความแบบเยอะอะแล้วก็อีกท่อนหนึ่งก็คือ
ันนี้เราไม่รู้นะว่าเขาให้เต้นพร้อมกันหรือว่าจริงๆมันเป็นไล่ระดับเพราะว่า2ท่อนแรกมันเป็นไล่ระดับแต่ว่าพอมาถึงท่อนนี้ที่ทักกี้เป็นตรงกลางกลายเป็นว่ามันไม่ได้ไล่นะทุกคนถึงแม้ว่าทักกี้จะเต้นก่อนแต่ว่ามันกลายเป็นว่าลงพร้อมกันนะทุกคนเนี่ยว่าทักกี้ลงเร็วไม่ลงช้ากว่าคนอื่นนะฮะทุกคนสำหรับสเตจนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันพอปเยอะมันอะไรเยอะอาจจะเป็นการสอนน้องๆก็ได้ว่าแบบการเป็นศิลปินมันไม่ได้แค่เต้นร้องอย่างเดียวบางทีอาจจะต้องเล่นกับพร็อพอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นความแบบอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทีมแรกก็พร็อพเยอะเหมือนกันแต่ว่าทีมแรกพร็อพมันเยอะแต่ว่าเขาค่อนข้างสมูทกว่าประมาณนี้แหละสำหรับการเรียกชั่นและรีแคป EP 9นะครับทุกคนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนาะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ดีไปทั้งหมดแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกกันได้แล้วอยากรู้เหมือนกันว่าคิดเห็นอย่างไรแล้วอยากลองอ่านความคิดเห็นสเตจทั้ง2สเตจของเพื่อนๆบ้างอะไรอย่างงี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะสำหรับคลิปรีแอคแล้วก็รีแคป EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย